สวัสดีเด้อเจ้าทุกตาผ่าฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะนั่นหลังสวนคือเก่าจ้านั่งอยู่กับดอกลาเวนเดอร์ค่ะเบิ่งแม่สิแม่นพันบานสีม่วงโล้นเหลืองงามอันหอมหอบมันเลยจ้าอยากเข้ามาดมนำกันเนาะแต่จังหอมปานนี้สีม่วงกำลังนำบานหอมหอมนะคะมันต้นไม้น้ำหอมกับโบตี้หรอลาเวนเดอร์เนี่ยพันก็ไปทำมันสารพัดนึกเนาะค่ะเนาะท่านว่าถึงเรื่องลาเวนเดอร์ทำเป็นอันดอกไม้ที่ว่าประสิทธิภาพสูงเนี่ยค่ะน้ำมันพ่นกับน้ำมันพ่นอันดอกแห้งพ่นเนาะค่ะเนาะทุกอย่างมันบ่เอาไปตากแห้งก็เอาไปสามารถแขวนไว้น้ำห้องหรือว่าน้ำห้องนอนห้องน้ำอยู่ก็เหลือกระไดค่ะที่ว่ามันมีกลิ่นก็เอาไปก็เป็นรับกลิ่นนะคะลาเวนเดอร์เนี่ยไปทำสบู่อาบน้ำไปทำอันยาซับผมอันยาสีฟันเนาะค่ะได้ทุกอย่างคุณภาพเหลือล้นค่ะนี่เป็นดอกไม้ก็งามงามค่ะสีม่วงอันคุณชอบเป็นพุ่มงามอยู่ได้ยาวนานนี่ค่ะอยู่หลังเหียนเอ้ยนี่บ่คิดหน้าเหียนเอ้ยก็เต็มนึงค่ะแต่ว่าเฮาต้องตัดพ่นของเอ้ยนี่ถ้าพันอบดอกอันปีเอ้ยสิตัดคู่ปีเด้อค่ะแล้วตัดแต่งส่งพันเสียค่ะตัดแต่งส่งพันบ่ต้องคิดว่าพันหน้าอันนั้นค่ะเวลาพันแก่แล้วแม่นบ่เฮาบ่ว่าเอออันนี้มันพันแก่แล้วมันก็น่ะลอยเฮาก็ตัดออกค่ะตัดออกเพราะว่ามันขึ้นง่ายตัดแล้วก็แต่งกิ่งพันไปเลยแล้วมันก็พันสิออกของพันอยู่อย่างคู่ปีค่ะคู่ปีบ่มีเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนอากาศหนาวขึ้นได้ตลอดอันนี้ฮันคักค่ะอันนี้ฮันแล้วก็คุณภาพก็คือเอ้ยเว้าหั่นว่าคุณอันหอมหอมนะคะตอนที่มานั่งนี่อันช่วงหรือนาร้อนๆนี่ก็คําว่าบ่ร้อนกับอากาศบัดนี้ก็เอามือมาลูบนี่มาขยี้เนาะแบบนี้แม่นบ่ค่ะหอมค่ะหอมหอมก็สดชื่นอันนี้ก็ลาเวนเดอร์ที่เอ่ยปลูกแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นดอกไม้ดอกกุหลาบนี่ก็หอมเลยค่ะอยู่เหือนเอ่ยนี่นั่งอยู่นี่กลิ่นนี่ซุ้ยไปเลยนะคะจนฮอดเป็นจนจามจนฮอดเป็นวัดดอกกุหลาบนี่ก็มันก็มีหลายพันธุ์เนาะค่ะเนาะลาเวนเดอร์นี่ก็มีหลายพันธุ์ค่ะพันธุ์อันพันธุ์ดอกใหญ่พันธุ์ดอกน้อยพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ผสมพันธุ์เตอก็มีหมดเนาะค่ะเนาะเป็นดอกลาเวนเดอร์แบบผีเสื้อก็มีค่ะแบบผีเสื้อก็เป็นอันเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าหอมหมดถ้าว่าขึ้นชื่อว่าลาเวนเดอร์พ่นสีหอมหมดค่ะคุณภาพพันก็เหลือล้นค่ะเอาเป็นสบู่อาบน้ำเป็นสบู่อาบน้ำแอ่งน้ำเป็นอันที่อันเตอร์สันทุกอย่างเนาะค่ะเนาะขจัดอันความคาวความเหม็นความคาวได้หมดค่ะอันน้ำมันเพิ่นก็เอามานวดตัวถูตัวได้ทุกอย่างก็คุณภาพขนาดค่ะถ้าเนาะปลูกก็ดีเด้อเอ้ยว่าปลูกเป็นไร่ๆนี่ก็คักค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องอันสิ้นเวลาพันออกหน้าออกเตอเฮาก็ต้องตัดพันสินะคะออกดอกออกเตอเฮาต้องได้ตัดคือเฮาเกี่ยวเข้านี่บ่เอ้ยไปเห็นแถวพันอันแถวอันฝรั่งเศสอิตาลีเนาะเนาะพันปลูกเนาะเป็นไร่ๆเพราะว่ามันสิมาแต่แถวนี้เพราะมันเป็นทําน้ําหอมมันโดยตรงเนาะค่ะเนาะมันสิปลูกเป็นไร่ๆนะคะมีรสเกี่ยวค่ะเอ็ดเป็นค้องไปเลยงามออกดอกเป็นสีม่วงคนก็ไปถ่ายรูปค่ะปานดอกอันทิวลิปมันบ่ค่ะเนาะขึ้นงามตาแล้วค่ะแต่ว่าพันสีอันพันเป็นกิ่งน้อยๆล่ะค่ะเวลาเฮาไปเสื้อเจกันก็งามงามเลยค่ะนี่หอมอยู่น้ําเหียนนี่แต่ว่าเอ้ยบ่ค่อยตัดพันเพราะว่าอันมันดอกไม้หลายอยู่เหียนเอ้ยนี่ดอกไม้อันอยู่น้ําสวนคําอยากนั่งอยู่น้ําสวนดอกไม้ก็ออกมานั่งอยู่น้ําสวนนี่ก็เฮาบ่สวนหน้าบ้านก็เอ้ยก็มาหลังบ้านค่ะเพราะดอกไม้มันเป็นเมืองดอกไม้เมืองที่เอ้ยตุ๊กตาอยู่นี่คําคนแพ้อากาศนี่ก็มาก็ต้องได้มากินยาเด้ค่ะเพราะว่าดอกไม้นี่บ่ว่าน่ะย่างไว้ก็เหลือข้างทางมีหมดค่ะของทางรัฐบาลเพิ่นมันก็ปลูกพันก็ปลูกพันก็ดูแลพันตัดพันเตือเสียค่ะดอกอันมีสารพัดดอกค่ะอันดอกกุหลาบป่านี่ก็แห้งหลายอยู่นําอันย่างนําทางรถไฟนี่เพราะว่ารถแทรมรถไฟนี่มันอยู่นํามันไปทั่วเมืองเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิปลูกหอมหอมค่ะเวลามันเป็นมากก็ออกสีแดงๆก็งามตานกก็อันหลายๆค่ะ
นกก็ไปบินไปจิกไปอันนั้นกินแมงอันเตือสันแมงอันแมงเพิ่งเนาะค่ะเนาะแมงเพิ่งแมงอันไปตอมไปเอาเกสรนั้นดูดน้ําน้ํามันหวานมันน่ะนะหลายค่ะก็งามไปอีกแบบนึงอันนี้ก็ได้อันนี้ก็อันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เลยเว้าเรื่องดอกลาเวนเดอร์ด้วยค่ะนี่ลาเวนเดอร์นี่ปลูกเสื้อกระถางก็คุณภาพขนาดขนาดปลูกเสื้อกระถางแล้วก็ตั้งพันไว้นี่โอ้ยงามค่ะเป็นดอกไม้อันมันเป็นดอกไม้น้ําหอมพอปลูกเอ้ยว่าหันคักขึ้นง่ายขึ้นในที่อันขึ้นง่ายนี่คือว่าน้ำก็บ่ต้องเอาน้ำเยอะมันขึ้นง่ายมันขึ้นง่ายเพาะง่ายค่ะอันข้างบุรณะเอาไปอันปลูกสนาเหียนก็เอ้ยทุกตาก็เห็นด้วยเด้อนี่เด้องามตางามเด้อค่ะเพราะมันออกสีม่วงม่วงอันหลังเทือกก็เป็นม่วงอ่อนๆหลังเทือกก็เป็นม่วงแก่สิค่ะงามตาอันนี้ก็คลิปนี้ก็เออว่าน่ะมานั่งฝิ่งแดดได้ทีแรกแดดออกแล้วแดดเหี้ยซะก็เลยมาเอามือลูบไปที่อ่านดอกลาเวนเดอร์ก็เลยมาเว้าเรื่องดอกลาเวนเดอร์ อันนี้ก็สไตล์เอ้ยเนาะก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปแล้วใครเครียดแม่นบ่อันนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะอันนี้ก็สไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันคลิปนี้ก็ณหลังสวนคุยเรื่องแต่ดอกลาเวนเดอร์จ้าเนาะดอกไม้อันสารพัดอันนึกเอ้ยคือดอกไม้คุณภาพล้นเหลืออันนี้ก็ค่ะดอกไม้น้ําหอมค่ะดอกลาเวนเดอร์เอ้าอันนี้เอ้ยตุ๊กตากับดอกลาเวนเดอร์อยู่หลังสวนเด้อจ้ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อค่ะสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้า